ความเดือดร้อนของคนข่าวพระพุทธภาษิตปุตตามัตถิธนมัตติอิติภาโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตทนังแปลว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่ความจริงแล้วตนของตนเองก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีอย่างไรอธิบายความพระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้คนเขาย่อมเดือดร้อนเพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องบุตรและเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ว่าบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามีย่อมลำบากย่อมถึงความทุกข์ย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราโปรนแปรพินาศไปแล้วย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราจากโปรนแปรจากพินาศคนเขาย่อมเดือดร้อนด้วยอาการ6อย่างดังกล่าวมานี้ขยายความย้ำความตามคำอธิบายของพระอัตถกถาจารย์ตอนนี้ว่าคนเขาอยากมีบุตรอยากมีทรัพย์เมื่อไม่ได้บุตรไม่ได้ทรัพย์ตามปรารถนาก็เดือดร้อนถึงทุกข์เมื่อได้บุตรได้ทรัพย์สมปรารถนาแล้วก็เดือดร้อนด้วยการบริหารเลี้ยงดูคุ้มครองรักษาซึ่งเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งของมนุษย์การเลี้ยงดูบุตรเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยการคุ้มครองรักษาทรัพย์เป็นภาระหนักและที่ตั้งแห่งความกังวลใจบางคนต้องเสียชีวิตเพราะการคุ้มครองรักษาทรัพย์ก็มีอยู่และมีอยู่ไม่น้อยบางพวกต้องเป็นโจรประกอบกรรมทำเข็ญเพราะความต้องการทรัพย์และเลี้ยงดูบุตรเมื่อบุตรเจ็บป่วยหรือล้มตายจากไปเมื่อทรัพย์พินาศไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคนเขาก็เดือดร้อนอีกแม้บุตรยังไม่เจ็บป่วยยังไม่ปรวนแปรยังไม่ตายทรัพย์ยังไม่ถึงความพินาศแต่คนเขาก็อาจคิดกังวลล่วงหน้าไปได้ว่าถ้าลูกเจ็บลูกตายทรัพย์สมบัติพินาศจะทำอย่างไรรวมความว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องทรัพย์ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตพระอัตถกถาจารย์กล่าวต่อไปว่าคนเขาต้องทำงานหนักทั้งทางบกและทางน้ำทั้งกลางคืนและกลางวันเพียงเพื่อเหตุสองอย่างคือเลี้ยงบุตรและทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นความเดือดร้อนของเขามาจากเหตุสองอย่างนี้เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถทำตนให้มีความสุขได้แม้ในชีวิตประจำวันตนของตนชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตนคืออัตตาหิอัตโนนัตถิเมื่อเขานอนบนเตียงในการจวนตายถูกเวทนาครอบงำแผดเผาอยู่เสมือนถูกเปลวเพลิงเมื่อร่างกายจวนแตกทำลายเขาหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้ตนย่อมไม่มีแก่ตนเพราะไม่สามารถต้านทานความทุกข์ได้ไม่สามารถเอาความทุกข์มาเป็นเพื่อนชื่นชมได้ความทุกข์คงเป็นศัตรูของมนุษย์อยู่บุตรและภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกข์ก็คงเป็นทุกข์อยู่นั่นเองขยายความย้ำความตามแนวของพระอัตถกถาจารย์ว่าภาระหนักของผู้ครองเรือนก็คือการหาทรัพย์และการเลี้ยงดูบุตรกิจทั้งสองอย่างนี้ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ครองเรือนมากคนมีความทุกข์ย่อมขาดความเชื่อมั่นในตนเองคนมีความกังวลใจย่อมขาดการคุ้มครองตนอย่างน้อยการคุ้มครองตนนั้นต้องลดน้อยลงไปหมดความเป็นตัวของตัวเองท่านจึงเรียกว่าตนของตนไม่มีแก่ตนนี่ตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเมื่อจนตายถูกทุกขเวทนาครอบงำเมื่อกายทิพย์และกายเนื้อจะแยกจากกันบุคคลนั้นลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าจะต้องตายแน่บุตรภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สามารถกำจัดทุกข์ออกไปและนำความสุขเข้ามาให้ท่านจึงกล่าวกุโตปุตตากุโตทนังบุตรและทรัพย์มีที่ไหนก็มีเหมือนไม่มีเพราะช่วยอะไรไม่ได้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีชื่ออานันทะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอานันทะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออานันทะมีสมบัติประมาณ80โกฏคือ800ล้านแต่เป็นคนตระหนี่มากเขาให้พวกญาติและบุตรประชุมกันทุกครึ่งเดือนแล้วให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินคือสอนให้เป็นคนตระหนี่โดยเฉพาะบุตรชายของเขานั้นเขาสอนวันละ3เวลาว่าอย่าคิดว่าเงิน800ล้านนี่มากไม่ควรให้ทรัพย์แก่ใครแต่ควรทำทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นประจำวันทรัพย์เป็นอันมากย่อมสิ้นไปทีละน้อยพึงเห็นตัวอย่างความสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตา
พึงเห็นตัวอย่างการพอกพูนขึ้นแห่งจอมปลวกเพราะการสั่งสมของตัวปลวกผู้ครองเรือนพึงเป็นอย่างนี้คือกลัวความสิ้นเปลืองและมันเก็บเล็กผสมน้อยเขาได้ฝังขุมทรัพย์ใหญ่ไว้5แห่งแต่ไม่บอกให้ใครทราบแม้แต่บุตรชื่อมูลสิริของตนเศรษฐีอานันทะมีชีวิตอยู่อย่างเศร้าหมองเพราะความตรณีเขาตายไปเกิดในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งในจำพวกจันทานพันตระกูลในหมู่บ้านจันทานใกล้นครสาวัตถีมูลสิริได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีต่อมาตั้งแต่อานันทะเศรษฐีถือปฏิสนธิในท้องมารดาของเขามีแต่ความทุกข์ยากลำบากหากินฝืดเคืองค่าจ้างที่เคยได้มากก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังนำเอาความทุกข์ความยากมาสู่ตระกูลจันทานทั้งปวงอีกด้วยเหมือนไฟเริ่มต้นจากจุดหนึ่งลามไหม้ไปทั่วบริเวณที่มีเชื้อมารดาของเขาถูกไล่ออกจากพวกเพราะใครๆลงความเห็นว่าบุตรในท้องของนางเป็นกาลกินีจำเดิมแต่นางมีท้องความลำบากฝืดเคืองก็เกิดขึ้นในหมู่จันทานเมื่อหญิงนั้นคลอดบุตรนางเห็นบุตรแล้วอยากจะร้องไห้สัก50ปีเพราะบุตรของนางพิกลพิการสารพัดอย่างมือเท้าหูจมูกปากในตาพิการไปหมดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นหน้าเกลียดเหลือเกินแต่นางก็ไม่ละทิ้งบุตร ทั้งนี้เพราะความรักตามธรรมชาติอันมารดามีต่อบุตรความเยื่อใยมีกำลังแรงกล้านางเลี้ยงบุตรด้วยความฝืดเคืองวันใดที่พาบุตรไปทำงานด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลยส่วนวันใดทิ้งบุตรไว้ที่บ้านวันนั้นจะได้อาหารพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพียงพอดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเมื่อลูกพอหากินได้เองบ้างแล้วนางได้วางภาชนะกระเบื้องไว้บนมือแล้วกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่ได้รับความลำบากนักแล้วเพราะเจ้าบัดนี้พ่อแม่ไม่อาจเลี้ยงดูเจ้าได้แล้วและเจ้าก็มีวัยพอหากินเองได้บ้างเจ้าจงถือภาชนะกระเบื้องนี้ไปหากินเองเถิดในนครนี้อาหารและเสื้อผ้าที่เขาจัดไว้เพื่อคนกำพร้าและคนพิการพอมีอยู่เจ้ายงไปอย่างที่อย่างนั้นเด็กนั้นเที่ยวไปในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบ้านเดิมของตนจึงระลึกชาติได้จำทุกสิ่งทุกอย่างได้รีบเข้าไปสู่เรือนขณะที่คนเฝ้าประตูเผลอแต่พอถึงประตูชั้นที่4บุตรของมูลสิริเห็นเข้าตกใจกลัวพากันร้องไห้คนใช้จึงช่วยกันโบยตีแล้วไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่กองหยากเยื่อพระศาสดามีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จออกบิณฑบาตถึงกองหยากเยื่อนั้นแล้วทอดพระเนตรดูพระอานนท์อย่างมีในพระเถระจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องเกี่ยวกับอานันทเศรษฐีให้ทราบพระอานนท์จึงเชิญมูลสิริเศรษฐีมาขณะนั้นมหาชนประชุมกันเป็นอันมากพระสุคตเจ้าตรัสถามมูลสิริว่ารู้จักเด็กคนนี้หรือไม่เขาทูลว่าไม่รู้จักพระตถาคตจึงตรัสว่านั่นคืออานันทเศรษฐีบิดาของท่านมูลสิริเศรษฐีไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เด็กนั้นบอกขุมทรัพย์ทั้ง5ขุมซึ่งเขาฝังซ่อนไว้เขาบอกได้ถูกหมดจนมูลสิริเศรษฐีเชื่อและได้ถึงพระศาสดาเป็นสรณะตั้งแต่วันนั้นมาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนด้วยพระธรรมว่าปุตตามัตถิธนมัตติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามา